สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็มีกระทงใบตองแบบง่ายนะคะก็จะใช้ใบตองนะคะมาพับให้เป็นกลีบในลักษณะนี้ค่ะความยาวของใบตองก็อยู่ที่15เซนติเมตรนะคะความกว้างค่ะ7เซนติเมตรนะคะทีนี้ก็จะมาพับทบครึ่งนะคะให้เหลือประมาณประมาณเนี้ยเนาะให้เหลื่อมกันนิดนึงเนาะทีนี้ก็จะมาหากึ่งกลางค่ะพับเข้าไปนะคะกดเข้าไปด้านข้างทางขวามือเนาะกดลงไปค่ะช่วงด้านบนนะคะกดลงไปให้เขาลงไปในลักษณะนี้จับไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็จะไปพับทางซ้ายมือค่ะกดพับนะคะกดลงมาเลยค่ะให้เขาชนกันนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาพับกลีบด้านบนก่อนตัวนี้เนาะพับเข้ามาระหว่างกลางทางขวามือค่ะกลีบด้านบนนะคะเอานิ้วชี้นะคะจิ้มไว้ว่าเราจะเอาแค่ไหนเนาะแล้วก็จะพับเข้ามานะคะให้เขาไขว้กันในลักษณะนี้ต่อมานะคะกลีบนี้มั่งก็จะพับเข้ามาเลยค่ะตัวนี้เนาะพับให้ชิดติดกันเลยนะคะตัวนี้ก็พับอ้อมมาเลยให้ทับกันนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็แม็กค่ะถ้าใครกลัวไม่อยู่นะคะก็สามารถแม็กได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะเอามาทาบค่ะแล้วตัดช่วงล่างนะคะให้เขาเท่าให้เสมอกันพอได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาติดกับฐานกระทงกันค่ะก็จะวางทาบลงไปนะคะให้ตรงมุมเนี้ยให้เสมอกันกับขอบฐานกระทงนะคะแบบนี้ค่ะก็จะปักด้วยตะปูเข็มนะคะชิ้นต่อมานะคะเดี๋ยวแม่นวยก็จะวางให้ก็ทับกันนิดนึงจะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยค่ะพอครบ1รอบแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะมาขึ้นรอบที่2ค่ะจะติดนะคะระหว่างกลางเนาะให้เขาสับหว่างกันนะคะก็จะติดในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยค่ะก็จะวางทับกันนะคะนิดนึงทำไปเรื่อยๆค่ะThank you.
พอติดครบทั้ง2รอบแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะมาพับดอกกุหลาบใบเตยหอมกันค่ะก็จะใช้ใบเตยนะคะเอาหั่นทางมันขึ้นให้เป็นแนวตั้งในลักษณะนี้เนาะแล้วก็ห่างจากโคนใบนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะกดทางซ้ายมือเข้ามาครึ่งใบแล้วก็ด้านบนนะคะทางขวามือค่ะด้านบนนะคะกดลงมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วให้ปล่อยให้เป็นชายธงนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ทางซ้ายมือก็จะหมุนค่ะหมุนเข้ามาประมาณสักรอบครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะกดนะคะกดด้านบนทางขวามือนะคะกดลงไปค่ะกดพับลงไปด้านหลังนะคะแบบนี้นิ้วโป้งก็จะเกี่ยวชายใบออกมาเนาะแล้วก็ม้วนค่ะทางซ้ายมือจะม้วนนะคะแล้วทางขวามือจะกดลงค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะกดพับไปด้านหลังค่ะกดพับลงไปด้านหลังนะคะก็จะทําในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนสุดใบเตยเลยนะคะพอพับดอกกุหลาบเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมาเปลี่ยนวิธีการจับนะคะจะเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางทางซ้ายมือค่ะหนีบตรงโคนใบนะคะแล้วนิ้วโป้งกดไว้ตรงกลางดอกจะประคองดอกกุหลาบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แกนด้านในเขาเด้งออกทีนี้ก็พับต่อได้เลยค่ะก็จะกดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนค่ะกดพับไปด้านหลังแล้วก็หมุนนะคะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะพอเหลือประมาณนี้ก็จะกดพับนะคะลงไปด้านล่างค่ะด้านหลังนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจับในลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดพับอ่ะกดพับลงมานะคะแล้วก็จะม้วนกับก้านด้านล่างแบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาแม็กก็ได้ดอกกุหลาบใบเตยหอมแล้วนะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะทีนี้ก็จะมาติดกับฐานกระทงด้านในค่ะจะเอาดอกกุหลาบนะคะติดอยู่ด้านในปักลงไปนะคะให้ดอกเขาหงายขึ้นในลักษณะเนี้ยก็จะติดเรียงกันเลยนะคะติดให้เป็นแถวก่อนค่ะด้านนอกเนี่ยติดให้รอบก่อนนะคะให้เรียงกันในลักษณะนีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงใบตองแบบง่ายนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ